มรดก3อย่างที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ควรมีให้กับลูกโตมาลูกจะได้ดีและมีอนาคต 1. สุขภาพที่แข็งแรงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสุขภาพของลูกนะหมายถึงสุขภาพของคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรต้องแข็งแรงสมวัยอยู่เสมอเพราะคนในวัยนี้ก็เริ่มแก่เริ่มชรากันแล้วและถ้าพ่อแม่อย่างเราไม่แข็งแรงมันก็กลายเป็นภาระให้ลูกแทนที่ลูกเรียนจบมาจะได้ไปหางานทำสร้างเนื้อสร้างตัวมีครอบครัวเป็นของตัวเองแต่กลับกลายเป็นว่าเหนื่อยคูณ2เพราะต้องคอยดูแลพ่อแม่และดูแลครอบครัวตัวเองด้วยถ้าพ่อแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนี่แหละมันจะเป็นมรดกที่ดีให้กับลูกเพราะฉะนั้นเราควรดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่เนิ่นๆแก่ตัวไปจะได้ไม่ลำบากลูกและก็จะดูแลตัวเองได้ในวันที่แก่เท่าด้วย 2. ทักษะและความรู้ต่างๆสิ่งเหล่านี้พ่อแม่ต้องมีให้ลูกต้องทำให้ลูกพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดแม้ว่ามันต้องใช้เงินมากแค่ไหนก็ตามเราต้องส่งเสริมลูกให้ได้รับการศึกษาที่ดีเพราะถ้าลูกได้รับการศึกษาที่ดีมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตหรือจำเป็นต่ออาชีพในอนาคตของลูกลูกก็จะสามารถทำงานหาเงินได้ง่ายขึ้นมันก็จะเป็นผลดีกับอนาคตของลูกมากแต่ก็อย่าลืมสอนวิชาชีวิตให้กับลูกด้วยอย่าเน้นเรียนอย่างเดียวเพราะเมื่อลูกเติบโตไปเข้าไปอยู่ในสังคมเจอคนมากมายลูกจะได้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตและเอาตัวรอดเป็น 3. เงินทองและทรัพย์สินต่างๆของสิ่งนี้พ่อแม่ควรจัดการให้กับลูกๆอย่างเท่าเทียมกันเพราะไม่อย่างนั้นมีปัญหาแน่ๆไม่ใช่ว่ารักลูกคนนี้มากกว่าแล้วก็แบ่งให้มากกว่าคนอื่นๆถ้าทำแบบนี้ลูกของคุณก็จะรู้สึกว่าคุณรักลูกไม่เท่ากันและความเป็นพี่น้องของลูกๆก็อาจจะจบลงและอีกอย่างเมื่อเราแบ่งให้ลูกๆแล้วเราก็ควรเหลือไว้ให้ตัวเองใช้ด้วยเพราะมันอาจจะเป็นมรดกสุดท้ายที่เรามีอยู่เมื่อช่วงบั้นปลายชีวิตมาถึงจะได้ไม่ต้องไปขอเงินลูกใช้เพราะการขอเงินลูกมันเป็นอะไรที่ยากมากถ้าเรามีเงินใช้ตอนแก่มันก็จะสร้างความสุขให้เราได้ทำให้ชีวิตไม่เครียดมากดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องหวังพึ่งลูกแต่ถ้าลูกๆเขารักเราหวังดีกับเราเขาก็คงจะตอบแทนบุญคุณเราเองอันนี้ก็ถือเป็นบุญวาสนาของเรานะ